เหตุคืนนี้เด้อที่ผ่านมานี่เนี่ยสิ่งที่ว่าเฮาจะมาเว้าก็คือเพื่อการตักเตือนก็แล้วกล่าวเตือนเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี่เบิ่งภาพเป็นตาย่านดีๆเบิ่งภาพนิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นเนาะในวันที่14เวลานี่ 3:05 นาทีได้คนกําลังนอนเลยแหละทางหน่วยกู้ภัยมูลนิธิช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้รับแจ้งจากพ่อแม่ประชาชนเนาะว่ามีรถต่ํารถจับจุดเกิดเหตุแม่นอยู่ที่บ้านเขตเสียงด่าแถวบ้านเสียงด่านี่ได้เห็นดูคำสร้างเขานี่เนาะเมื่อหน่วยกู้ภัยวิธีเสือผู้ได้โอกาสได้ไปฮอดจุดเนาะก็พบเห็นผู้เจ็บ1คนต่อมาแม่นเสียชีวิตเป็นเพศหญิงชื่อว่านางไก่อายุนี่25ปีเป็นประชาชนอยู่ที่บ้านสมหวังเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์อาการเบื้องต้นนี่แม่นกระทบหัวขาเบื้องซ้ายหักเนาะแล้วก็กกขาขวาหักเสียชีวิตซึ่งว่าต้องขอแสดงความเสียใจเนาะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่แหละท่านผู้ชมเนาะถือว่าโอ้สภาพนี่ขาดเครื่องเลยนุ่มจอยเห็นบ่รถก็สิมาแฮงรถในเบื้องต้นนี่หน่วยกู้ภัยเพิ่นว่าสิรถใหญ่นี่มันขวมเลนได้เด้เห็นบ่เลนเบิ่งนี่นี่เป็นเลนเบื้องขวาแต่ว่ารถที่ว่าส่วนรถใหญ่ส่วนมานี่ขวมเลนมาเบิ่งนี่เลยผู้ที่เสียชีวิตรถจักแม่นแม่นรถจักขาดเลย3มื้อคืนก็สิบ่เมาปานใดนี่นี่แม่นแล้วรถใหญ่นี่ข้ามมันคือว่าจังได๋แต่ว่าบนรถจอดนี่แม่นว่าอยู่เบื้องเลนเบื้องขวาเลยแต่ว่าโอ้ตัวนี้มันเลนไปแม่นเลนไปเบื้องขวาแต่ว่ารถใหญ่สวนมานี่ต้องใส่เลนเบื้องซ้ายเบื้องนั้นแต่ว่าจุดต่ํานี่บ่แน่ใจเกิดว่าจุดต่ํานี่จะอยู่ห่างจากแมทเนาะทางหน่วยกู้ภัยเพิ่นบอกว่ารถใหญ่นี่ควบเลนมาหน่อยนึงเนาะแล้วนี่ก็คือเฮาเบิ่งไว้แน่นอนสําหรับป้ายรถจักเฮ็ดให้โอ้ต่ําแฮงอีหลีเสียชีวิตมันมานี่เสียชีวิตโอ้น่าเศร้าใจท่านผู้ชม 3:00 น.คืนว่ะแม่นไปทางไหนมาว่ะไปเวียกไปงานบ่ไปตลาดก็ได้ท่านผู้ชมนะเอาขอแสดงความเสียใจนํา